بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพวกเราทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีโอกาสได้มาเรียนรู้กันนะครับทุกวันเสาร์นะครับกับชมรมผู้สูงอายุศิลปะวัฒนานะครับเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วนะครับอาจารย์นาอีมนะครับได้ให้ความรู้กับท่านพี่น้องมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับอามานะของผมนะครับโทษของการเนรคุณต่อพ่อแม่และเครือญาตินะครับท่านพี่น้องโดยพื้นฐานของพวกเราทุกคนเนี่ย เราทราบแล้วว่าการเนรคุณต่อพ่อแม่นะครับหรือที่ภาษาอาหรับเรียกว่าโอโกกุลวาลีไดนี่การเนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ย โทษของมันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบาปใหญ่ภาษาอาหรับก็เรียกว่ากาบาเอรการเนรคุณต่อพ่อแม่นั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่บาปใหญ่นั้นไม่สามารถที่จะหลุดออกจากตัวเราได้นะครับเว้นแต่ว่าผู้ที่ได้กระทำบาปใหญ่นั้นจะต้องทำการเตาบะตัวต้องจำเป็นจะต้องเตาบะตัวแล้วเตาบะเนี่ยต้องเป็นเตาบะตันซูฮาจะต้องเป็นการเตาบะที่จริงจังแล้วก็จริงใจโดยมีเงื่อนไขในการตอบัตตัวตอบัตตัวท่านพี่น้องก็คงทราบดีแล้วว่าเวลาที่เราจะตอบัตตัวเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างเงื่อนไขหลักๆเลยก็คือ1ตั้งใจที่จะเลิกไม่ทำในสิ่งนั้นอีกแล้ว2ไม่หวนกลับเมื่อเลิกแล้วก็คือไม่หวนเกลียดการหวนกลับไปทำในเรื่องเดิมเหมือนดังเกลียดที่จะถูกผลักลงไปในกองไฟ 3. ก็คือจะต้องมีการเสียอกเสียใจกับการกระทำในสิ่งที่เราตบัดตัวนั้นที่ผ่านมาจะต้องเสียใจด้วยแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่4ถ้าหากว่าเป็นฮักกุลอาดัมโดยเฉพาะการเนรคุณต่อพ่อแม่นั้นถือว่าเป็นสิทธิที่แม่พ่อแม่จะต้องได้รับกับเราและเราจะต้องให้กับพ่อแม่ถ้าเป็นฮักกุลอาดัมเราจะต้องขอฮาลาลขอมาอัพจากท่านด้วยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการเตาบะตัวของท่านเนี่ยก็จะไม่หลุดไปกะบาเอ็ดอันเนี้ยบาปใหญ่อันเนี้ยจะไม่หลุดไปจากเราจนกว่าว่าเราจะทำ4อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นสมมุตินายกคนหนึ่งเคยตะคอกพ่อแม่เราเนี่ยเตาบะตัวแล้วไม่กลับไปตะคอกพ่อแม่อีกแล้วไม่หวนกลับไปกระทำสิ่งนั้นอีกเกลียดการกลับไปกระทำในการตะคอกพ่อแม่นั้นเหมือนกับเกลียดที่ตัวเองจะถูกโยนลงไปในกองไฟเนี่ยเกลียดแบบนั้นแล้วก็เราเสียใจแล้วแต่ถามว่าการตอบะห์ตัวของเรามันหมดไปไหมยังจะได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์ไหมยังไม่ได้นะครับจนกว่าว่าท่านพี่น้องเนี่ยจะต้องไปขอฮาลาลไปขอมาอัพพ่อแม่เสียก่อนซึ่งในบางครั้งพ่อแม่เนี่ยนะครับลูกทำอะไรมาเนี่ยผมได้ยินเยอะนะครับลูกทำอะไรผิดกับตัวเองเนี่ยพ่อแม่จะบอกว่ายกให้ทั้งหมดแหละพ่อแม่อาจจะยกให้แต่อัลลอฮ์ไม่ยกให้นะครับจนกว่าว่าผู้กระทำนั้นจะต้องเตาบะห์ตัวซะก่อนแล้วต้องไปขอฮาลาลซะก่อนสมมุติผมเนี่ยเคยพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่พ่อแม่นะให้อภัยนะยกให้ไม่โกรธแต่ตราบใดที่ผมเองเนี่ยไม่ไปบอกพ่อแม่ว่าที่เคยพูดกับพ่อแม่ไม่ดีครั้งนั้นวันนั้นเนี่ยขอมาอัพด้วยนะยอมมะผมต้องไปพูดด้วยนั่นแหละถึงจะได้พอมาถึงตรงนี้นะครับท่านพี่น้องผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าการเนรคุณต่อพ่อแม่นั้นคือการพูดไม่ดีอย่างเดียวกิริยาที่ไม่ดีแม้กระทั่งจิตใจที่คิดไม่ดีต่อพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ไม่รู้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้แต่มันคิดไม่ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ทำออกมาอะอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปขอฮาลาลเพราะแค่อยู่ในความคิดอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ย
มันเป็นบาปที่มีอยู่ไม่กี่ชนิดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ประวิงเวลาการลงโทษเนี่ยไปรอในวันกิยามะฮ์สมมุติเราทิ้งละหมาดแต่เราไม่ได้ปฏิเสธละหมาดเราเนี่ยไม่ละหมาดเราไม่ถือศีลอดแต่เราไม่ได้ปฏิเสธว่าการถือศีลอดเป็นฟัรดูเหนือเราการละหมาดเป็นฟัรดูเหนือเราเราไม่ปฏิเสธมันเป็นความผิดอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำความผิดตรงนี้แหละไปลงโทษในวันกิยามะฮ์เผื่อเราจะตอบัตตัวในดุนยาเผื่อเราจะอิสติกฟาร์ในดุนยาอัลลอฮ์ก็รอประวิงการลงโทษเนี่ยไปวันกิยามะฮ์แต่มีอยู่โทษอยู่ไม่กี่ชนิดที่อัลลอฮ์ไม่รอเวลาถึงวันกิยามะฮ์หนึ่งในหลายชนิดนั้นมันมีอะไรบ้างอ่ะนะครับหนึ่งก็คือการเนรคุณต่อพ่อแม่อัลลอฮ์จะลงโทษผู้ที่เนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยในดุนยานี่เลยให้เห็นในดุนยานี่เลยบางคนอาจจะถูกลงโทษแต่ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะทำไมเราเนี่ยมันทำมาหากินก็เยอะเหนื่อยก็เยอะแต่ทำไมเนาะเราก็ไม่รวยสักทีนึงอัลลอฮ์ไม่ให้มีบารอกัตไม่ให้มีความจำเริญสามีทำงานเดือน 20,000 30,000 เราเองก็ทำงานก็ทั้งผัวทั้งเมียเอ๊ะแต่ทำไมมันยิ่งทำยิ่งจนยิ่งไม่เหลือนี่อัลลอฮ์ลงโทษแต่เราไม่คิดบางทีลูกเราเองเลี้ยงดูอย่างดีส่งเรียนศาสนาอย่างดีประคบประงมอย่างดีแต่ทำไมมันเนรคุณกับเราเหลือเกินมันฟังคนอื่นมันไม่ฟังเรานี่ก็คือการลงโทษของอัลลอฮ์ซึ่งเราไม่คิดว่ามันเป็นเพราะเราเนรคุณต่อพ่อแม่หรือเปล่ารักษาสุขภาพอย่างดีเอ๊ะเดี๋ยวโรคนู้นมาเดี๋ยวโรคนี้มาเจ็บป่วยตรงนู้นเจ็บป่วยตรงนี้มันอาจจะเป็นอัลลอฮ์ลงโทษเราแต่เราไม่คิดว่ามันเป็นโทษเพราะเราเนรคุณต่อพ่อแม่มีรถขับก็ยังดีเดี๋ยวเราชนเขาเดี๋ยวเขาชนเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นการลงโทษจากอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากเราเป็นผู้ที่เนรคุณต่อพ่อแม่นะครับจะต้องให้หมดไปอย่างไรอ่ะก็ทำอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นในโลกดุนยานี้นอกจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ผมพูดในหลายที่ในหลายงานว่าบนโลกใบนี้เนี่ยนอกจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วเนี่ยใครที่รักเรามากที่สุดท่านพี่น้องตอบได้พ่อแม่แต่คนที่รักเรามากที่สุดในวันนี้เนี่ยเราเอาไว้เป็นคนไกลที่สุดคนที่คิดถึงเรามากที่สุดในวันนี้กลับกลายเป็นว่าเราเอาไปไว้ในคนท้ายคนที่เราบอกรักกับเรามากที่สุดคือพ่อแม่ตอนเราเด็กๆเห็นไหมพ่อแม่จะบอกรักกับเรามากที่สุดรู้ได้อย่างไรพิสูจน์ได้อย่างไรพิสูจน์ตอนเรามีเป็นพ่อคนแม่คนน่ะพิสูจน์ได้ยังไงตอนเราเป็นพ่อคนแม่คนเราจะบอกรักลูกเรามากคนที่หอมแก้มเรามากที่สุดใครพ่อแม่คนที่อุ้มเรามากที่สุดใครพ่อแม่คนที่ล้างขี้ล้างเยี่ยวให้เรามากที่สุดใครพ่อแม่คนที่ป้อนข้าวให้เรามากที่สุดใครพ่อแม่คนที่ทาแป้งให้เรามากที่สุดใครพ่อแม่แต่คนต่างๆเหล่านี้เมื่อเราโตใหญ่มาแล้วเนี่ยเรากลับเอาไว้เป็นคนสุดท้ายถามว่าท่านพี่น้องลองตอบตัวเองสิว่าท่านพี่น้องป้อนข้าวให้พ่อแม่ครั้งสุดท้ายน่ะเมื่อไหร่หรือต้องรอให้ท่านเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเสียก่อนแล้วค่อยป้อนข้าวหรือต้องให้รอให้ท่านมือยกไม่ไหวแล้วค่อยมาทาแป้งให้ท่านหรือต้องรอให้ท่านไม่ไหวแล้วมือมันเปรี้ยแรงแล้วท่านถึงจะไปฟอกสบู่ให้พ่อแม่ใครเป็นคนตัดเล็บให้เราทุกครั้งพ่อเนี่ยไม่เคยหรอกแม่แล้วเด็กๆเนี่ยเล็บมันยาวเพราะว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรมันมากใครเป็นคนตัดเล็บให้เรามากที่สุดแม่แต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องลองถามตัวเองสิว่าตัดเล็บให้แม่ครั้งสุดท้ายน่ะเมื่อใดเพราะตาท่านฟังตาเนี่ยฟังหูมันก็อื้อแต่ตัดเล็บเองไม่ได้ลูกไปตัดเล็บให้พ่อแม่เนี่ยกี่ครั้งบางคนพ่อแม่ไม่สบายใส่เพมเพิร์ดผมนี่นะครับไม่ได้ยกตัวเองนะครับน้องทำงานอยู่เงินเดือนหลายหมื่นเงินเดือนหลายหมื่นอายอไม่สบายผมบอกออกจากงานออกจากงาน
แล้วพี่น้องมีทั้งหมด6คนมีพี่น้องมีทั้งหมด6คนน้องทำงานเดือน 20,000 กว่าบอกว่าทุกคนเนี่ยเอาเงินมาให้น้องเดือนละ 3,000 เอาเงินเนี่ยมาให้น้องเนี่ยเดือนละ 3,000 ให้น้องได้ออกจากงานออกมาทำไมอ่ะออกมาดูแลอายอายอ84แล้วเต็มที่ก็อยู่กับเราเอาอีก10ปีนี่ก็เก่งแล้วอยู่10ปีเนี่ยเราดูแลเขาเพื่อรอวันเขาตายแต่เขาดูแลเรารอวันเราเจริญเติบโตอายุปันป่านนี้เนี่ยนะครับพอเราเหนื่อยล้าไม่ไหวจริงๆมันเครียดกับงานลำบากกับอุปสรรคอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีความสุขใดที่จะดีไปกว่าการที่กลับไปนอนหนุนตักแม่น่ะแข้งแห้งๆของท่านกระดูกทั้งนั้นแต่เราได้ไปนอนหนุนตักแม่เนี่ยมันนุ่มกว่าหมอนที่ราคาเป็นพันซะอีกคนอื่นจะลูบหัวเราเป็นร้อยเป็นพันคนความสุขไม่ได้เท่ากับแม่ลูบหัวคนอื่นจะกอดเราแล้วบอกว่ากอดเมียมีความสุขกอดผัวมีความสุขมันไม่เท่ากับไออุ่นของแม่ที่กอดเราคนอื่นจะถามเราว่าเหนื่อยไหมเราก็จะดอมมองดูเขาห่วงใยเราแต่ถ้าแม่ถามเราทุกวันว่าเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมลูกบางคนรำคาญกับคำถามของแม่ถามทุกวันเลยแม่ก็เหมือนเมื่อวานนั่นแหละเพราะฉะนั้นสมแล้วที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบาปใหญ่นะครับสมแล้วที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าริดอรับบูฟีริดอลวาลิไดนีวะซะคอตูฮูฟีซะคอติฮิมาอัลลอฮ์จะรักใครจะพอใจใครอัลลอฮ์จะดูคนคนนั้นเป็นบุคคลที่พ่อแม่พอใจหรือเปล่าและอัลลอฮ์จะโกรธใครจะเกลียดใครอัลลอฮ์จะดูคนคนนั้นทำให้พ่อแม่โกรธหรือพ่อแม่เกลียดหรือเปล่าแล้วคนที่พ่อแม่โกรธพ่อแม่เกลียดเขาอันเนื่องมาจากการกระทำของเขาที่เนรคุณนั้นอามันอิบาดะห์ของเขาเนี่ยขึ้นไปไม่ไรในบางหะดีษบอกคืบเดียวในบางหะดีษบอกศอกหนึ่งขึ้นไปเนี่ยแค่ศอกเดียวนะไม่ไปถึงอัลลอฮ์ต่อให้เขาถือศีลอดสุนัตวันจันทร์ถือศีลอดสุนัตวันอังคารความดีที่ถูกเอาไปที่มาลาอิกะห์นำทูลไปเสนอกับอัลลอฮ์ในวันจันทร์กับวันพฤหัสนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าเอาพูดภาษาบ้านเราก็คือกองไว้ตรงนั้นแหละก่อนทิ้งไว้ตรงนั้นแหละก่อนจนกว่าเขาจะเป็นที่พอใจของพ่อแม่เพราะพ่อแม่คือผู้ให้ให้แบบไม่หวังผลตอบแทนจากลูกซึ่งธรรมชาติของมนุษย์จะทำอะไรมันก็ต้องหวังมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติแต่มีคนอยู่คนเดียวที่ทำอะไรแล้วไม่ได้หวังจากลูกเลยคือใครพ่อแม่ใครเป็นห่วงเรามากที่สุดพ่อแม่พูดไปอย่างผมสอนกับนักเรียนเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันไม่เข้าใจหรอกแต่อย่างพวกท่านๆนี่มันชื่อกับชมรมผู้สูงอายุมันก็อยู่แล้วนะครับท่านจะเข้าใจดีว่าตอนนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่คนเราจะเข้าใจดีเราจะเข้าใจได้ดีเลยว่ารักลูกนั้นมันเป็นอย่างไรต่อให้ลูกมันเกย์ขนาดไหนมันออกไปกินเหล้าเมายาไปเสพยาบ้าไปกินน้ำท่อมเนี่ยแม่เนี่ยนั่งรอนะถ้าลูกไม่กลับนะหลับไม่ได้ถ้าลูกไม่กลับหลับไม่ได้ปากจะพูดเดี๋ยวจะมึงอย่างนี้แต่เอาจริงๆครับผมเคยเข้าเรือนจำนะครับไปอบรมในเรือนจำนะก็ไปถามคนที่เรือนจำว่านะครับถามว่าท่านถูกจองจำในกี่ปีบางคนนี่ถูกจองจำตลอดชีวิตบางคน40ปีบางคน20ปีผมถามเขานะครับว่าแล้วใครล่ะมาเยี่ยมทุกวันเสาร์อาทิตย์มาเยี่ยมบ่อยที่สุดอ่ะเขาบอกคำตอบคือใครรู้ป่ะแม่พ่อนี่ไม่ค่อยไปนะครับแม่เมียนี่ไปเลยลูกนี่ยิ่งไม่ไปเลยแต่คนที่มาเยี่ยมประจำทั้งที่แก่ชราไม่มีรถส่วนตัวนะครับขึ้นรถเมย์มาเนี่ยนะครับ2มือเนี่ยถืออาหารมาแล้วรู้ด้วยว่าลูกที่อยู่ในคุกนั้นชอบกินอะไรลูกชอบกินแกงคั่วส้มปลาเค็ม
คนเทพอาจจะไม่เคยกินไหมโคส้มปลาเค็มเห็นไหมแม่ก็จะต้องไปหาปลาเค็มที่ปลาเค็มดีๆชั้นเลิศเพราะอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเขาเปิดให้เยี่ยมครั้งหนึ่งแล้วเป็นเวลาสั้นๆแม่ก็ต้องไปหาปลาเค็มดีๆผักบุ้งดีๆปรุงมาให้ลูกไม่เชื่อท่านพี่น้องลองดูสิท่านพี่น้องบอกจะกลับบ้านโทรไปหาแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเลยถ้าใครยังพ่อแม่ยังไม่ตายโทรไปเลยว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะจะกลับบ้านท่านพี่น้องเชื่อไหมว่าพ่อแม่จะเตรียมอาหารที่ลูกชอบมากที่สุดเตรียมไว้โดยไม่ต้องถามเลยลูกจะกินอะไรแม่รู้ใจลูกเลยว่าลูกต้องการอะไรทำไมอัลลอฮฺสุภานะฮูวะตะอาลานะครับในภาษาอาหรับเนี่ยถึงให้คำว่าแม่เนี่ยเป็นคำพูดที่ลูกตัวเล็กๆเนี่ยจะพูดได้ก่อนจะเรียกมาม่าเห็นไหมจะเรียกมาม่าอุมมีทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นศัพท์ที่เด็กตัวเล็กๆนั้นสามารถที่จะขยับปากและจำง่ายนี่เป็นฮิกมะห์อีกประการหนึ่งแต่พอเติบโตใหญ่ขึ้นมาคำพูดที่เราพูดเป็นคำแรกที่เราพูดได้คือแม่พ่อนี่เรียกได้ทีหลังคำพูดที่ลูกเรียกได้คำแรกคืออะไรแม่แต่วันนี้เนี่ยคำที่เราพูดได้คำแรกเราเอาไว้คำสุดท้ายเลยนานๆจะโทรไปเรียกแม่สักทีเพราะนั้นโทษเนรคุณกับพ่อแม่มันจึงกลายเป็นบาปใหญ่ผมนี่พูดเรื่องนี้แล้วผมเซนซิทีฟเพราะบางทีผมอยู่กับเด็กนักเรียนเนี่ยพ่อแม่น่ะยากจนยากจนแต่มาเพราะที่โรงเรียนนั้นจะอนุญาตให้มาเยี่ยมสัปเดือนละครั้งพอเด็กที่อยู่หอเนี่ยพ่อแม่จะมาเยี่ยมเนี่ยได้เดือนละครั้งท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่ากฎโรงเรียนนะครับให้มาเยี่ยมเดือนละครั้งแต่แม่เนี่ยมาทุกอาทิตย์ทั้งที่รู้ว่าเข้าโรงเรียนไม่ได้มาก็มาอยู่ที่รั้วนั่นแหละเอาอะไรมาให้รู้ไหมเอานมตามะลิมาให้เพราะลูกเนี่ยกินนมตามะลิจะได้จิ้มขนมปังมาที่เอาอาหารมาให้ลูกแล้วอยู่ที่รั้วไอเราจะบอกให้เข้ามาเดี๋ยวมันก็ผิดระเบียบเดี๋ยวคนอื่นก็เข้ามาก็เดือนละครั้งถึงจะเปิดห้องให้มาเจอกันลูกหลานทีนี่ถึงแม้ว่าเดือนนึงมาเยี่ยมครั้งแต่แม่ก็มาทุกอาทิตย์นั่นในอัลกุรอานจึงบอกวะลาตะกุลละฮูมาอุฟฟิวะลาตันฮัรฮูมาวะกุลละฮูมาเกาลันกะรีมาอย่าได้พูดกับพ่อแม่ด้วยคำพูดที่อุฟชึชะแต่ให้พูดกับพ่อแม่ด้วยเกาลันกะรีมาคำพูดที่ให้เกียรติท่านคำพูดที่ให้เกียรติพ่อแม่นะครับคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราบอกไปแล้วว่าเป็นบาปใหญ่ประการที่สองก็คืออามันที่อามันอิบาดะห์ที่เขาทำเนี่ยนะครับจะไม่ไปสู่อัลลอฮ์จนกว่าว่าเขาจะได้ทำการตอบะห์ตัวซะก่อนแล้วก็ขอฮาลาลจากพ่อแม่ซะก่อนประการต่อมาคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีลูกของเขานะครับเป็นลูกที่จะต้องเนรคุณกับเขาหรือไม่ทำดีกับเขาในดุนยานี้อัลลอฮ์จะเป็นวงโซ่ให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วทำยังไงอ่ะคนที่พ่อแม่ตายไปแล้วทำยังไงคนที่พ่อแม่ตายไปแล้วทำยังไงมีความผิดกับพ่อแม่นึกได้พอผมบอกอาจารย์เคยโดนกระทืบเท้าใส่พ่อแม่ทำตึงตึงตึงตักพ่อไม่พอใจสะบัดก้นใส่พ่อแม่หรือมองค้อนพ่อแม่อย่าคิดว่าแม่นะแม่เนี่ยเลี้ยงเรามานะครับกิริยาของเราจะทำอะไรเนี่ยลูกเรามีผมนี่ลูก10คนรู้เลยว่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่พอใจไม่ต้องแสดงคำพูดออกมาหรอกเรามองลูกเราเนี่ยเรารู้ว่ากิริยาอย่างเงี้ยลูกเราไม่พอใจเราเคยสะบัดก้นเราเคยสะบัดหน้าเราเคยมองค้อนเราเคยกระทืบเท้าทั้งหลายทั้งปวงเราทำยังไงเมื่อพ่อแม่เราตายไปแล้วสิ่งที่จะทำให้บาปของเราหมดไปเนี่ยนะครับมีอยู่4วิธีการด้วยกันประการที่1ท่านพี่น้องจะต้องขอดุอาให้พ่อแม่เยอะๆเยอะในภาษาไทยมันชัดในตัวมันเองท่านพี่น้องเคยขอในเฉพาะละหมาดหลังละหมาดมันน้อยไปไหมท่านพี่น้องต้องรู้แล้วว่ามันน้อย
ขอตอนไหนอีกล่ะขอตอนที่ท่านพี่น้องทำอะไรที่เป็นความดีทั้งหมดนะท่านพี่น้องก็ขอให้พ่อแม่ด้วยนะครับขอดุอาให้ท่านเยอะๆร็อบบิฟิลีวาลีวาลีไดยาวาร์ฮัมฮูมากามารบบายานีซอรีรอประการที่สองทำวากอฟให้ท่านเยอะๆการวากอฟเยอะๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไม่จำเป็นก๊อกตัวหนึ่งที่เขาใช้อาบน้ำละหมาดเนี่ยมันตัวหนึ่ง35 บาทเองชาพี่น้องก็ซื้อก๊อกมา35 บาทนะครับมาทำวากัฟทุกครั้งที่คนนี้มาอาบน้ำละหมาดผลบุญของการอาบน้ำละหมาดของเขาผลบุญจากการที่เขาเดินไปละหมาดผลบุญจากการที่เขาเข้าซอบละหมาดถึงพ่อแม่เราที่อยู่ในกุโบสถ์บริจาคให้รายการสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนเนลเพื่อ นำความรู้ไปประกาศไปเผยแพร่ต่อมีคนมาฟังแล้วเขาได้ความรู้จากบรรดาคณาจารย์ที่สอนอยู่ความรู้ที่เขาได้เขานำไปปฏิบัติไหลไปสู่พ่อแม่เราถึงแม้เราจะบริจาคเพียง100 บาทก็ตามทำวากัฟเยอะๆขอดุอาทำวากัฟประการที่3นะครับมันทำความดีกับบุคคลที่พ่อแม่ของเราเคยทำความดีกับเขาตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะครับให้เกียรติคนที่พ่อแม่เราเคยให้เกียรติรักคนที่พ่อแม่เราเคยรักผมตอนเด็กๆดิผมจะจำได้เสมอเลยว่าไอ้ย่อจะบอกว่านี่นะคนรักของย่อนะนี่คนมีบุญคุณกับย่อนะผมเคยเล่าให้ฟังจำได้แน่นอนเลยคือที่นี่นะครับโต๊ะซอโตซอชื่อโตซอถ้าผมได้เชือดไก่สักตัวหนึ่งไก่ตัวนี้ที่ผมเชือดจะเป็นแกงสักถ้วยหนึ่งก็ต้องถึงโตซอถ้าบ้านผมทำข้าวต้มมัดต้มมัดสัก2-3 มัดก็ต้องถึงโตซอทำกล้วยบวชชีกล้วยบวชชีสักถ้วยหนึ่งก็ต้องถึงโตซอเพราะโตซอคือคนไรคนที่พ่อแม่เราเคารพนับถือพ่อแม่เรารักนี่ขนาดพ่อแม่ผมยังไม่ตายนะครับให้ทำ3 อย่างนี้กิโบ4 อย่าง3 อย่างนี้นะครับพยายามทำเมื่อเราทำ3 อย่างนี้จนครบแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือเรากล่าวอิสติกฟาร์กล่าวอิสติกฟาร์ขอลุกโทษต่ออัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์โอพระเจ้าของข้าพระองค์สิ่งที่ข้าพระองค์ได้ทำผิดต่อพ่อแม่ไปแล้วข้าพระเจ้าสำนึกผิดแล้วข้าพระเจ้าไม่มีโอกาสจะไปขอฮาลาลจากพ่อแม่ข้าพระเจ้าขอฮาลาลจากอัลลอฮ์ได้ทรงยกโทษด้วยเถิดยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดก็ทำ4 อย่างนี้3 อย่างที่เราต้องทำและ4 อย่างที่เราต้องขอก็คือการขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับผมบอกว่าในวันดีเวลาดีๆโอกาสดีๆสถานที่ดีๆท่านพี่น้องเคยไหมไปอยู่ในสถานที่ที่มันดีสถานที่ที่มันดีเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ในหนึ่งในสถานที่ที่ดีรู้ได้ไงว่าเป็นสถานที่ที่ดีมัจลิสอิลมีมัจลิสคือสถานที่ที่มีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมาลาอิกะฮ์กำลังเอาปีกเนี่ยหุ้มเราแล้วมาลาอิกะฮ์กำลังขอดุอาให้เราเนี่ยท่านพี่น้องอบอุ่นตรงเนี้ยมาลาอิกะฮ์กำลังเอาปีกหุ้มเราเหมือนไก่ที่มันเอาปีกหุ้มลูกมันแล้วมาลาอิกะฮ์กำลังขอดุอาให้เราด้วยท่านพี่น้องอยู่ในมัจลิสที่ดีๆในสถานที่ที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นในมัสยิดไม่ว่าจะเป็นที่ไบตุลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นที่มัสยิดนบวีมัสยิดที่มาดีนะสถานที่ที่ท่านพี่น้องใช้เรียนศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องอยู่ในสถานที่ที่ดีๆแล้วก็อยู่ในเวลาที่ดีๆสถานที่ที่ดีตรงนี้ดีเรียนหนังสือเวลาดีไหมดีผมถามจริงๆเถอะเคยขอดุอาให้พ่อแม่ไหมพออาจารย์ลงปุ๊บก็แป๊บเลยเป็นยังไงล่ะเขาไอ้กระดิบปั๊บเมื่อกี้เค็มไปหน่อยวะสักแวบหนึ่งสักแวบหนึ่งร็อบบิฟิตลีวาลีวาลีไดยาวาร์ฮัมฮูมากามาร็อบบายานีซอรีรอ20 วินาทียังไม่ถึงเลยเอาลองจับกันดิดู
รับบิลฟิตลีวาลีวาลีได้ยาวรหัมฮุมากามารับบายานีซอรีรอ8วินาทีเรื่องไอ้โลกไอ้มัดไอ้ฟัดชายคลองไว้ก่อนเห็นไหมครับถ้าพี่น้องไปอยู่ในมัสยิดท่านพี่น้องทำมีงานนี่จะมีงานของชมรมเมื่อกี้ก็บอกจะไปอะไรที่คลอง14จะไปที่อาจารย์อนัสแสงอรีทุกครั้งที่ท่านพี่น้องได้ทำซอดอกอเนี่ยสมมติว่าเราบริจาคไปร้อยหนึ่งของมะ25บาทของย่อ25บาทของเมีย25บาทของฉัน25บาทเคยเนียดอย่างนี้ไหมทำวะกอฟพออาจารย์อนัสเขาจะเอาเงินไปสอนเด็กฮาฟิซกุรอานโอ้โหเด็กที่มันฮาฟิซกุรอานเนี่ยมันท่องกุรอานเนี่ยให้มะ25บาทให้ย่อ25บาทให้เมีย25บาทเมีย3คนก็เยอะหน่อยแล้วให้เรา25บาททำวะกอฟท่านพี่น้องต้องทำนะครับเพราะท่านพี่น้องต่างกับคนอื่นต่างกับคนชมต่างกับคนสูงอายุแบบคนอื่นๆเพราะคนสูงอายุคนอื่นๆตอนนี้เขาก็อาจจะนอนตอนนี้เขาก็อาจจะบ่นแต่ท่านพี่น้องมาเรียนหนังสือเมื่อเรามาเรียนแล้วเอาความรู้ที่บรรดาคณาจารย์เขามาให้แต่ละวันเสาร์แต่ละวันเสาร์นั้นนำไปปฏิบัตินะครับในเวลาที่ดีๆเมื่อกี้ในสถานที่ที่ดีๆนะครับแล้วก็ในเวลาที่ดีๆเนี่ยอัสรีตั้งแต่อัสรีไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าจนกระทั่งว่าดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าเนี่ยเป็นเวลาที่ดีเอาเวลาที่ดีตรงนี้นะครับขอดุอาให้พ่อแม่ขอภาษาอาหรับไม่ได้ขอเป็นภาษาไทยข้าแต่เราขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาบิดามารดาของข้าพระองค์ด้วยเถิดขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้เขาด้วยเถิดขอพระองค์ทรงทำให้กุโบสถ์เขาสว่างสวัยด้วยเถิดขอให้กุโบสถ์เขากว้างขวางด้วยเถิดขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษเขาถ้าพี่น้องเชื่อไหมครับว่ามีหะดีษซอฮีหะบทหนึ่งชายคนนี้เป็นพ่อซึ่งผมสอนแล้วที่นี่แหละจำได้ชายคนนี้เป็นพ่อซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้ทำคุณงามความดีไว้เลยไม่ได้ทำคุณงามความดีใดๆไว้เลยปรากฏว่าพอถึงวันกิยามัตไปรวมที่ทุ่งมาชัดไปรวมตัวกันที่ทุ่งมาชัดชายคนนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองยังไงก็ต้องถูกลงโทษในขุมนรกแน่แต่ปรากฏว่าชายคนนี้นะครับมองไปที่มาลาอิกะฮ์ชี้ไปบอกนั่นน่ะคือความดีที่ท่านทำชายคนนี้ตกใจความดีที่เขาได้ทำมันใหญ่เท่ากับภูเขาอูฮุดก็เลยถามมาลาอิกะฮ์ว่าฉันไม่เคยทำความดีใดๆเลยความดีของฉันน่ะมันมาจากไหนใหญ่โตเท่ากับภูเขาอูฮุดที่ใครที่เคยไปทำฮัจญ์จะรู้แล้วภูเขาอูฮุดใหญ่ขนาดไหนยาวขนาดไหนคำตอบที่ได้รับจากมาลาอิกะฮ์คืออะไรคำตอบที่ได้รับจากมาลาอิกะฮ์ก็คือว่าความดีที่ท่านเห็นเป็นกองมหึมาใหญ่เท่าภูเขาอูฮุดนั้นคือความดีที่ลูกๆทำไว้ให้หมดเลยลูกขอดุอาให้บาปที่มีอยู่ก็ลดไปเวลาที่ดีๆอาซัดหลังอาซัดก่อนถึงมักริบโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์จะตกไม่ตกจะตกไม่ตกนั้นเป็นช่วงเวลาที่มุสตะญับจะทำซอดอกอฮ์ก็ทำจะขอดุอาก็ขอนะครับเวลาที่ดีๆอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาตั้งแต่ตีสองครึ่งจนถึงซุบฮ์ซึ่งเรากำลังหลับอร่อยเลยตื่นขึ้นมาขอดุอาเวลาขอดุอาเนี่ยมีซุนนะห์จากนบีเนี่ยขอดุอาเนี่ยขอให้ตัวเองก่อนขอให้ตัวเองก่อนแล้วก็ขอให้พ่อแม่แล้วก็ขอให้คนอื่นนะครับตีสองครึ่งโดยประมาณถึงซุบฮีช่วงเวลาที่ฝนตกหนักอันนี้ถ้าพี่น้องก็รู้ละฝนมันตกนะครับช่วงเวลาที่สัตว์ร้องยกเว้นสัตว์ที่ไม่ใช่หมากับลาร้องนะครับท่านพี่น้องก็ขอดุอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันที่ดีๆมีเวลาละมีสถานที่ละในวันที่ดีๆเช่นวันไหนวันศุกร์เป็นต้นวันศุกร์เนี่ยเขามีคีลาฟกันระหว่างบรรดาอุลามะว่าเวลาในวันศุกร์เนี่ยเวลาไหนที่ดีที่สุด
นะครับมีทัศนะเนี่ย30ทัศนะมีอยู่30ทัศนะว่าเวลานั้นดีเวลานั้นดีเวลานี้ดีกว่าแต่ปรากฏเวลาที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือในทัศนะของอบูมูซาอัลอัชอะรีบอกว่าเวลาวันศุกร์เวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาตั้งแต่อาซัดจนถึงมักริบวันศุกร์นะครับวันที่ดีวันศุกร์วันไหนอ่ะวันที่ดีอีกวันอีดทั้งสองวันตัชรีกทั้งสามแต่วันอีดทั้งสองก็เลยคนเป็นวันดีก็เลยเข้ากุโบไงเข้ากูโบแล้วก็ไปขอดูอาในกูโบแต่ว่ามันจะเป็นวันที่ดีแต่เราเข้ากูโบไปขอดูอาในกูโบเราดูสิมันเป็นวันที่ดีจริงที่นบีบอกแต่นบีเคยเข้าไปขอดูอาในกูโบวันอีดไหมไม่เคยซอฮาบะห์เคยไหมไม่เคยแสดงว่าขอดูอาไม่ต้องเข้ากูโบขอตรงไหนก็ได้นะครับตอนนี้เราเนี่ยพอมันขอไกลแล้วมันดูเหมือนอัลลอฮ์จะไม่ได้ยินนะเลยไปขอใกล้ๆนะครับวันที่ดีๆผ่านมาแล้วเดือนมุฮัรรอมวันที่9ตาซูอะวันที่9วันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเป็นวันที่ดีวันอารอฟะห์คนที่อยู่ณทุ่งอารอฟะห์ที่เขาไปทําฮัจญ์นะครับเราไม่ได้ไปทําฮัจญ์เราก็ไม่ได้ไปวุกูฟกับเขาเราก็อะไรถือศีลอดและเราก็ขอดุอาตลอดจนการที่เรากําลังถือศีลอดทั้งหลายนั่นแหละอยู่ในช่วงเวลาที่ดีและวันที่ดีถ้าพี่น้องถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์หรือวันพฤหัสวันไหนก็แล้วแต่ที่ท่านพี่น้องถือศีลอดนั่นเป็นวันที่ดีสําหรับท่านพี่น้องเราก็ต้องขอดุอาให้พ่อแม่การทําอย่างนี้แหละมันจะทําให้บาปที่เราได้ทําต่อพ่อแม่เราจะได้รับการยกโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสําหรับคนที่มีพ่อและคนที่ไม่มีพ่อแล้วสำหรับคนที่มีแม่และแม่จากเขาไปแล้วแต่สำหรับใครที่ยังมีแม่อยู่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับรีบกลับไปกอดท่านก่อนจะไม่มีโอกาสได้กอดคนที่พ่อแม่ตายไปแล้วฮารุนพ่อแม่อยู่ไหมพอฟังเรื่องนี้แล้วอยากจะให้พ่อแม่ฟื้นคืนชีพมาไหมอยากเราอยากจะบริการท่านผมเชื่อนะครับว่าหลายคนเวลาฟังอย่างเงี้ยอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยกลับมามีชีวิตอยู่จะได้ตัดเล็บท่านจะได้อาบน้ําท่านจะได้กอดท่านจะได้หอมแก้มท่านจะได้อุ้มท่านผมนี่เห็นอย่างนี้นะครับเวลามะจะไปทะเลเนี่ยพี่น้องเนี่ยแย่งกันอุ้มลงทะเลเลยนะครับอุ้มเสร็จแล้วมาหอบอุ้มกันเลยนะมะเนี่ยอุ้มกันเลยแย่งกันอุ้มเลยพอมันลงน้ำแล้วตัวมันเบาถูกไหมคนเนี่ยตัวหนักๆเนี่ยเวลาลงน้ำแล้วตัวมันเบาเอามะเนี่ยขึ้นหลังแล้วก็ออกไปให้มันไกลมะก็มีความสุขเพราะมะอยู่บนหลังเราไงเราเคยอยู่บนหลังมะมานานแล้วพ่อแม่จะกินอะไรนี่ขอให้บอกย่อผมนี่เวลาจะกินนะครับถ้าหากว่าเป็นซาลาเปาไส้ถั่วดำเนี่ยต้องที่เดียวเลยคือที่คูขวาแล้วคนแก่เนี่ยบางทีสี่ทุ่มนึกจะกินซาลาเปาผมอยู่บางกะปิเราจะกินย่ออยากกินซาลาเปาสี่ทุ่มไปแล้วไปซื้อซาลาเปาเสร็จแล้วไปไหนไปคลอง16คิดดูที่แล้วต้องกลับมาเป็นกลับมานอนเวนเป็นเวนที่บางกะปิเวนน่ะไม่ใช่เวนกรรมเพราะอะไรเวลาเราคนรักเราแฟนเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยโอ้โหเห็นไหมแต่พ่อแม่ล่ะยอมไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันเรามักจะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันเรารู้ได้อย่างไรว่าพ่อแม่เราจะอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้เขา84แล้วคนแก่เมื่อยคนแก่มีคนแก่คนใดไม่เมื่อยมั้งเมื่อยถามว่าเราเคยนวดขาให้ท่านไหมนวดเนี่ยคนแก่เนี่ยไม่ต้องนานนะครับผมได้รู้กับตัวเองนวดเนี่ยพอเรานวดไปเนี่ยนวดไม่กี่จึ๊บแล้วครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวหลับอ้าปากบ่อเลยต้องทําให้ท่านนะครับคนเนี่ยเวลามันแก่ในกระดูกมันก็ต้องการกล้ามเนื้อมันต้องการการผ่อนคลายนวดให้พ่อแม่สระผมให้พ่อแ
นะครับผมสมัยก่อนๆ นี่ตอนเรียนหนังสือเนี่ยเตะบอลกลับมาเนี่ยตอนวิ่งเตะบอลเนี่ยเตะได้วิ่งได้ตลอดพอถึงบ้านน่ะเดินไม่ได้สระผมเนี่ยมะนอนละมะก็สระผมให้ทุกวันนี้เนี่ยธรรมะจะตัดธรรมะจะสระผมเนี่ยลูกๆ ก็แย่งกันสักเลยอาทิตย์นึงจะสระผม4ครั้งก็ใครช้าก็อดใครช้าก็อดเราก็ต้องรีบไปเพื่อจะเอาผลบุญนะครับอย่างนี้เป็นต้นให้เราได้หันกลับมานะครับดูแลคนที่ใกล้ตัวเราพ่อแม่ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ดูแลท่านส่วนเรื่องของเครือญาติเครือญาติเนี่ยมุสลิมเราแปลกคนที่เป็นมุสลิมเราเนี่ยมันมีความแปลกอยู่อย่างก็คือมุสลิมเราเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนถูกไหมชุมชนนี้จะเป็นมุสลิมกันหมดเลยท่านพี่น้องเนี่ยโชคดีนะอัลลอฮ์ให้นะมาอยู่ชุมชนอัลอาติกสมมติก็เป็นชุมชนมุสลิมไปอยู่ตรงไหนมินบุรีบางกะปิเราก็จะอยู่ในชุมชนที่เป็นมุสลิมนะครับอย่างผมนี่ในหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยตอนนี้มีมุสลิมเพิ่มมาอีกบ้านนึงมีมุสลิมเพิ่มมาอีกบ้านนึงนะครับปรากฏว่ามีคนแถวๆนี้แหละครับโทรไปบอกจะซื้อบ้านผมบอกอย่าซื้อเลยทำไมรู้ป่ะบ้านลูกเนี่ยมันออกจากบ้านปุ๊บก็เห็นคนนุ่งกางเกงขาสั้นก็เลยต้องอยู่ในบ้านลูกเนี่ยอยู่ในบ้านเหมือนอยู่ในคุกอ่ะเนี่ยวันนี้ผมจะมาเนี่ยเกาะขาเกาะแข้งมันจะตามมาเพราะมันอยู่แต่ในบ้านไงเราไม่ให้ออกนอกบ้านเพราะอะไรอ่ะออกนอกบ้านปุ๊บเจอคนนุ่งสายเสื้อสายเดี่ยวนุ่งกางเกงขาสั้นเปิดประตูหน้าต่างโป๊ะได้ยินเสียงเพลงมีกิจกรรมวันเด็กมีกิจกรรมวันพ่อกิจกรรมวันแม่มีอะไรต่ออะไรออกเดินออกนอกบ้านไปหน่อยตอนเย็นๆเสาร์โดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่งกินเหล้ากันหน้าบ้านนี่คือชุมชนของคนที่ไม่ได้มีอิสลามเป็นกรอบก็เลยบอกอยากจะขายบ้านมีคนที่นี่แล้วครับแถวๆนี่ใครสักคนเนี่ยโทรไปจะไปซื้อบ้านผมไม่ขายนะครับพอขายไปแล้วจะเป็นทุกข์จนกระทั่งลูกบอกทำไมไม่ให้ออกนอกบ้านเลยภรรยาเราต้องอธิบายว่าที่ไม่ให้ออกเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเด็กมันเห็นอะไรทุกวันมันก็จะชินตามันจะซึมซับหลานติดเกมมีไหมหลานติดเกมนะมีไหมเห็นไหมครับลูกเคยถามว่าเด็กตอนนี้ก็ห้ามพูดเรื่องสีดำคือเราต้องต่อค่อยตอบคำถามลูกมันขับรถมาเนี่ยนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งวันนี้ไม่พามาด้วยเนี่ยเพราะมันจะถามว่าเวลาผ่านไปทำไมต้องรั้วมันต้องดำขาวต้องตั้งตอบมันอีกตอบแล้วก็ตอบตรงๆไม่ค่อยตอบไม่ได้ตอบตัวเดี๋ยวไปเล่าคนอื่นบ้าๆพูดอย่างนี้คุกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเครือญาติเราอยู่กันในเครือญาติแต่ปรากฏว่ามุสลิมเราอยู่กันในเครือญาติแต่คนที่เราทะเลาะกับเขามากที่สุดคือใครเครือญาติเครือญาติไอ้นี่ทะเลาะกับไอ้น้องไอ้น้องทะเลาะกับไอ้บังไอ้บังทะเลาะกับไอ้วะไอ้วะทะเลาะกับไอ้งอทีนี้เขาเรียกงี้ป่ะไม่รู้อยู่ข้างๆกันละพี่น้องทะเลาะกันเองใครที่ตัดเครือญาติอัลลอฮ์จะตัดเขาเราเรียนว่าแค่ฟังหะดีษบทนี้บทเดียวนะครับเราจะไม่ตัดเครือญาติแล้วเขาตัดเราเราไม่ตัดเขาเรารอดเขาไม่รอดเรื่องของเขาแต่เราให้นะซีฮัดเขาเราไปเตือนเขาใครที่ตัดเครือญาติอัลลอฮ์จะตัดเขาใครที่ติดต่อเครือญาติอัลลอฮ์จะติดต่อเขาและใครที่ติดต่อเครือญาติทำดีกับเครือญาติอัลลอฮ์จะต่อชีวิตให้เขาได้ยาวทั้งที่อายันได้ถูกกำหนดไว้แล้วอัลลอฮ์จะต่อชีวิตให้เขายาวเราไม่รู้หรอกอัลลอฮ์จะต่อให้กี่วันกี่เดือนกี่สัปดาห์แต่อัลลอฮ์บอกใครที่ติดต่อกับเครือญาติอัลลอฮ์จะต่ออายันให้เขาอย่าไปทะเลาะเลยนะครับเพราะทะเลาะกันวันนี้ถ้าท่านพี่น้องคิดอย่างเงี้ยเราทะเลาะกันวันนี้มันก็ต้องไปดีกันในวันกิยามะห์เพราะถ้าไม่ดีกันในวันกิยามะห์เนี่ยเข้าสวรรค์ไม่ได้ทั้งคู่ท่านพี่น้องครับ
การที่เราทำดีต่อเครือญาติเนี่ยเราเนี่ยเรามีเพื่อนเวลาเราไปไหนต่างจังหวัดเราจะซื้อของมาฝากเพื่อนเพื่อนนี่ลืมไม่ได้เลยนะครับจะซื้อมาฝากแต่เราต้องฝากให้ญาติด้วยถึงแม้จะเล็กๆน้อยๆก็ฝากด้วยแต่ถ้าไม่มีสตังค์ก็อีกเรื่องนึงนะการเชื่อมความสัมพันธ์โดยมีของฮาดียะให้เนี่ยอันเนี้ยเป็นซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไปเจอผ้าคลุมฮิญาบสวยๆนึกถึงไอ้นี่มันซื้อมาให้นี่มันนะครับไอ้นี่ไม่คลุมหัวไอ้นี่ยังไม่คลุมหัวก็ซื้อผ้าฮิญาบมาให้เขาสักวันนึงเขาอาจจะคลุมแล้วก็มีผ้าที่จะคลุมติดต่อกับเครือญาติเยอะๆนะครับแต่ทะเลาะกับเครือญาติเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาเรื่อง2เรื่องและเป็นเรื่องที่ใหญ่มากก็คือเรื่องอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อวันอาคิเราะห์เอามาผูกพันเกี่ยวกับเครือญาติถ้าอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อวันอาคิเราะห์ต้องทําดีกับเครือญาติทําไมเอาเรื่องเครือญาติมาผูกพันกับอีหม่านต่ออัลลอฮ์มาผูกพันต่ออีหม่านต่อวันอาคิเราะห์เอาเรื่องของเพื่อนบ้านมาผูกพันต่ออีหม่านกับอัลลอฮ์อีหม่านต่อวันอาคิเราะห์เอาเรื่องของแขกที่มาเยือนแขกที่มาเยี่ยมเราเนี่ยอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อวันอาคิเราะห์ต้องทำดีกับแขกที่มาเยือนเราเอาเรื่อง 3-4 เรื่องนี้มาผูกกับรุกลอีหม่านแสดงว่ามันมีความสำคัญนะครับเหมือนกับเรื่องของพ่อแม่เนี่ยสูงสุดของมุสลิมเนี่ยคือการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้การเตาฮีดให้หลักอะกีดะห์ต่ออัลลอฮ์สูงสุดวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอียาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาเอาเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยไว้สุดและเรื่องที่รองจากอัลลอฮ์ลงมาเนี่ยเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องละหมาดไม่ใช่เรื่องซะกาตไม่ใช่เรื่องไปทำฮัจญ์แต่เอาเรื่องที่รองลงมาจากอัลลอฮ์เลยเนี่ยคืออะไรทำดีต่อพ่อแม่แสดงว่ามันสุดๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องลำดับหนึ่งเรื่องพ่อแม่เป็นเรื่องลำดับสองเรื่องเครือญาติเป็นลำดับสามแต่ปรากฏว่าลำดับหนึ่งก็ไม่ค่อยดีมั่งลำดับหนึ่งก็ไม่ค่อยดีละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างบวชบ้างไม่บวชบ้างซะกาตออกบ้างไม่ออกบ้างลำดับหนึ่งก็ไม่ค่อยดีลำดับสองก็พ่อแม่ก็ไม่เอาเรื่องเลยลำดับสามก็เครือญาติต่างคนต่างอยู่เลยแล้วเราจะเป็นผู้ที่บอกว่าเราเป็นมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลามอิสลามแปลว่าอะไรถ้ามีคนเข้ามาถามเราว่าอิสลามน่ะแปลว่าอะไรอัลอิสลามคืออัลอิงกิยาดูบิลลาบิซัมอิวัตตาอิสลามก็คือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์โดยการเชื่อฟังและปฏิบัติตามนี่แหละคืออิสลามแล้วเราถามว่าเราเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามอิสลามคืออะไรอิสลามก็คือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์โดยการเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์สั่งให้ทำดีต่อพ่อแม่ทำไหมอัลลอฮ์สั่งให้ทำดีต่อเครือญาติทำไหมถ้าไม่ทำการเป็นมุสลิมของเราการที่เราบอกเรานับถือศาสนาอิสลามเนี่ยมันยังบกพร่องนะครับก็เหลือเวลาอีก10นาทีเรียกถามครับก่อนจะถามพูดถึงทรัมป์หน่อยไหมทรัมป์รู้จักทรัมป์ไหมยังไม่ได้พูดเดี๋ยวนอนไม่หลับนะเราหลายคนนะครับนโยบายของทรัมป์เป็นนโยบายสุดโต่งนะครับต่อมุสลิมและประเทศมุสลิมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าแฮร์รี่คิงตันมันได้เข้ามามันก็ไอเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันแหละครับเพราะอัลลอฮ์บอกไว้แล้วในอัลกุรอานไม่ได้ปรารถนาดีกับมุสลิมและอิสลามหรอกนะครับแต่ว่าที่กำลังจะพูดเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีนโยบายสุดโต่งต่อมุสลิมและอิสลามก็ตามเนี่ยเราเนี่ยให้มีเตรียมความพร้อมไว้เตรียมความพร้อมยังไงลูกหลานเราให้มีศาสนาลูกหลานเราให้รู้ในเรื่องราวของหลักการศาสนาวันหนึ่งที่มันถูกปิดกั้นวันหนึ่งที่มันถูกปิดกั้นอิสลามถูกปิดกั้นเหมือนอิสลามหรือมุสลิมในโรฮิงญาในพม่าลูกเราจะได้มีวัคซีนป้องกันตัวเราเองได้ถ้าหากมันถูกปิดกั้นเหมือนกับมุสลิมในประเทศจีนอุยกูนะครับเราจะได้มีวัคซีนป้องกันลูกหลานเราได้เมื่อถูกปิดกั้นไม่ให้เรียนศาสนาเหมือนกับมุสลิมเราที่อยู่ในเวียดนามเขาถูกปิดกั้นในเรื่องราวของศาสนาเขาจะได้มีวัคซีนป้องกันตัวเองเราในตอนนี้ไม่ได้ถูกปิดกั้นในเรื่องราวของศาสนาเหมือนประเทศติมอร์นะครับ
เราไม่ได้ถูกปิดกั้นแต่เราเลือนเล่อมากเกินไปหรือเปล่าเพราะเรากำลังอิสระเสรีแล้วท่านพี่น้องคิดว่าเมื่อมหาอำนาจเนี่ยมันมีนโยบายอย่างนี้ท่านพี่น้องคิดว่าเราจะรอดไหมจีนตอนที่เป็นคอมมิวนิสต์มุสลิมถือศีลอดไม่ได้มุสลิมเรียนศาสนาไม่ได้นะครับหรือเราจะรอให้ถึงเวลาวันที่เราเรียนศาสนาไม่ได้แล้วถึงจะมาโหยหาอยากเรียนศาสนาลูกหลานของเราไปไหนหมดนะครับไปเรียนพระอภัยมณีเนี่ยเวลาจบมาเนี่ยเคยใช้เรื่องพระอภัยมณีไหมท่านพี่น้องไปเรียนเรื่องประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาถูกเผาโดยพม่าเรียนจบมาแล้วเคยไปทำเคยเอาความรู้มาใช้ไหมแต่ความรู้ที่เราจะใช้ตลอดชีวิตของเราเนี่ยคือความรู้ที่มาจากอัลกุรอานนะครับคือความรู้ที่มาจากอัลกุรอานแล้ววันนี้ลูกหลานของเราเนี่ยห่างไกลกับอัลกุรอานมากเหลือเกินลูกหลานของเราห่างไกลกับอัลกุรอานมากผมกล้าพูดได้จริงๆเลยเพราะว่าเด็กนักเรียนที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนฟาติฮะเนี่ยคลอง16จะจัดงานวันเสาร์ที่4กุมภาหวังว่าชมรมศิลปะคงจะจัดรถตู้ไปคันนึงเพราะ3ปีแล้วไม่ได้จัดไปหวังว่าเด็กของเราเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าจบม.3 มาเรียนจบม.3 นะครับมาเรียนเนี่ยต้องเริ่มสอนอัลีฟบาตาใหม่เลยอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงลูกแขกมันเป็นไปได้ยังไงพ่อแม่บอกเป็นแล้วเขาอ่านหนังสือแตกตัวแล้วล่ะหลังจากมันแตกตัวแล้วมันไม่เคยหันกลับมาอ่านอีกเลยอ่ะมันลืมทั้งหมดเลยลูกของเราเนี่ยแหละครับเยาวชนของเราเนี่ยแหละครับพอหันกลับมาละหมาดอีกทีมันได้เฉพาะสุบฮานะรับบิยัลอะซีมสุบฮานะรับบิยัลอะลารับบิฟิตลีได้แค่นี้แหละครับวัดยะตู้เนี่ยไม่ได้แล้วอัตตะฮิยาตุลิลลาห์เนี่ยไม่ได้แล้วลูกหลานของเราใครไม่อยู่กับเด็กเยาวชนที่เหมือนผมที่ผมอยู่เนี่ยนะครับไม่รู้หรอกว่ามันความเป็นห่วงลูกหลานของเราเนี่ยมันถึงขนาดไหนมันถึงขั้นที่ว่าเป็นวิกฤตเป็นวาระเร่งด่วนที่เราต้องแก้ไขเราจะรอใครมาแก้ไขก็ลูกของเราเราไม่แก้ไขเองอ่ะท่านพี่น้องต้องจัดการเรื่องนี้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วการเนรคุณต่อพ่อแม่มันตามมาแน่เพราะเขาไม่มีความรู้ศาสนาการตัดต่อเครือญาติมันตามมาแน่ต่อให้พูดกันน้ำท่วมศิลปะวัฒนาก็แล้วแต่สิ่งต่างๆนี้มันตามมาแน่ถ้าเขาขาดกรอบของการอยู่ในหลักการของศาสนาครับเชิญครับมีพี่น้องเรียนถามว่าร้านซาลาเปาอะค่ะที่คูขวาค่ะชื่อร้านอะไรคะอาจารย์กองเอียดโฆษณาให้หน่อยกองเอียดครับร้านกองเอียดพอเราเข้าไปคูขวาเนี่ยเลยโค้งไปหน่อยก็มองซ้ายมือไปอร่อยมากอร่อยมากจ้าแล้วก็ข้อที่สองโทษของที่ว่าเนรคุณต่อพ่อแม่ที่อาจารย์บอกว่าโทษหนักก็คือบาปใหญ่อะเข้านรกอะหรอคะอาจารย์ต้องตอบัตตัวฮะก็ตอบัตตัวโทษอย่างอื่นมีไหมคะอาจารย์เหมือนกับว่าถ้าเป็นคนพุทธที่บอกว่าพ่อแม่เหมือนพระองค์ที่สองอย่างเงี้ยค่ะของเราก็ของเราก็คือทำอามันอิบาดะไม่ขึ้นฮะเหมือนคล้ายๆของพุทธเขาบอกทำดีไม่ขึ้นของเขาบอกทำดีไม่ขึ้นใช่ไหมของเราก็บอกนะทำความดีไม่ขึ้นแต่ไม่ขึ้นไปไหนอ่ะไม่ขึ้นไปหาอัลลอฮ์มันเลยหัวไปคืบหรือศอกนึงคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่ทำดีไม่ขึ้นทำมาหากินอะไรด้วยใช่ไหมอาจารย์หมดแล้วครับทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยทำธุรกิจทำมาหากินแม้แต่จะไปพูดกับคนอื่นเขายังไม่เชื่อขี้หน้าเลยเพราะอะไรกับพ่อแม่มึงยังไม่ดีแล้วมึงจะมาดีกับกูได้ไงถูกไหมคนคนหนึ่งมันเนรคุณต่อพ่อแม่แล้วมาทำดีกับเราโอ้เราก็ระแวงมันทำดีมันหวังอะไรจากเราอ่ะก็พ่อแม่เบ่งมันออกมาจากมันจะเบ่งออกมาจากตูดนะลูกนะค่ะครับข้อที่3สักครู่ที่อาจารย์บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนม.3 อะไรเงี้ยนะคะที่เรื่องเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาแตกอะไรอาจารย์ก็คือขออนุญาตว่าเหมือนกับเราก็ต้องเรียนสามัญคือดุนยาก็ต้องคู่ควบคู่กับอาคิเราะห์ค่ะการที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพระเนศวรเนี่ยเป็นการกอบกู้อิสรภาพเราก็ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครเหมือนกับสำนึกในแผ่นดินเกิดอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์การรักประเทศชาติการสำนึกในบุญคุณของประเทศชาติเนี่ยใช่
แต่ประวัติศาสตร์ที่เรียนนั้นแน่ใจว่าถูกเรื่องเดียวกันผมเอาหนังสือของพม่ามาให้อ่านไหมเรื่องเดียวกันน่ะตกลงใครเผาใครลบก็เรียนตามที่ประวัติศาสตร์ได้สอนคือตอนนี้มันมีหลายโรงเรียนนะแต่นี้เดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาให้มันมีโรงเรียนที่เป็นโฮมสคูลโฮมสคูลเนี่ยมีนักเรียนอยู่มีโรงเรียนอยู่เขาเปิดเป็นโฮมสคูลนะครับตอนนี้มีนักเรียนร้อยกว่าคนมีนักเรียนร้อยกว่าคนที่ไฟดีก็คือที่คลอง13ที่หนึ่งเอาในกรุงเทพเนี่ยนะครับอยู่ไม่ไกลจากไวท์แชนเนลเนี่ยเขาเปิดเป็นโฮมสคูลและเขาเรียนเฉพาะวิชาที่เรียนแล้วเอาไปใช้เช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วิชาพวกที่วิชาพละเนี่ยเขาก็ไม่เรียนเพราะเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้นะครับวิชาวรรณคดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนท่องกระแทบตายใช่ไหมไม่ได้ใช้เขาก็ไม่ได้เรียนแล้วปรากฏว่าเขาเอาวิชาที่ไม่ได้เรียนเนี่ยเอาไปบรรจุวิชากุรอานตัฟซีรกุรอานแล้วก็ฟิกโรงเรียนดังกล่าวนี้ก็คือของอาจารย์ยูซุปจงอ่านลูกผมเนี่ยผมส่งเรียนสุขหวังปัญญาเนี่ยทะเลาะกับพ่อตาแม่ยายว่าผมเนี่ยไปเรียนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันสอบโอเน็ตเน็ตมาได้เน็ตโอเน็ตให้กูไม่ให้มันเน็ตกับมันหรอกลูกเราต้องเรียนศาสนาเท่านั้นจบป .6 อ่านหนังสือไทยออกพอแล้วที่เหลืออ่านภาษาของอัลเลาะห์ให้ออกแล้วใครมาคิดใครบอกว่าเรียนภาษาอาหรับเรียนศาสนาแล้วหางานทําไม่ได้ผมอยากจะถามว่าไปหามาสักคนนึงดิคนที่เรียนศาสนาเคร่งคัดในศาสนาแล้วไม่มีงานทําอยู่อย่างยากจนน่ะดูอาจารย์มะรฟูเป็นตัวอย่างดูอาจารย์มะรฟูเป็นตัวอย่างจบป.4 เนี่ยงานไม่มีจะว่างมีเกียรตินะอัลลอฮ์อินนะอัครอมากุมอินดัลลอฮ์อัตกอกุมจำไว้เลยท่านพี่น้องให้มันอ่านได้เขียนได้ริสกีมาจากอัลลอฮ์เราจบปริญญาโทถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ริสกีรวยไหมไม่รวยเราจบศาสนาอัลลอฮ์สัญญาไว้อินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมอัลลอฮ์เราช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเราจะเชื่อใครเชื่ออัลลอฮ์สิเชื่ออัลลอฮ์ใครจะคิดว่ารอซิกินอีซาเด็กบ้านนอกอย่างผมเนี่ยจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนใครจะคิดว่าเชคลีดออห์มัดซะมาดีนะป.4 ก็ไม่จบเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเชื่ออัลลอฮ์นะครับท่านพี่น้องผมเห็นมาเยอะแล้วผมเนี่ยอยู่กับเยาวชนอยู่กับเด็กเห็นมาเยอะแล้วคนที่ห่างไกลต่อศาสนาของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างความช้ำใจให้กับโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่นะครับครับมีคำถามอื่นไหมครับค่ะที่เรียนให้อาจารย์ทราบไม่ได้มาจะมาเข้าใจครับเข้าใจเพียงแต่ว่าสามัญก็ต้องเอาบ้างเป็นธรรมดาอย่างที่อาจารย์อย่างวรรณคดีอะไรเงี้ยมันมีหลายหลากหลายอย่างเช่นบางทีเอามาแต่งกลอนไงคะเวลาอ่านในนิตยสารของมุสลิมบางเล่มเนี่ยเขาก็มีการแต่งกลอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะนำเอามาใช้ได้มันเหมือนกับเป็นการกลอนมันสัมผัสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็คือความรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันหรืออย่างกับอาจารย์เหมือนอย่างกับสุขอะไรวิชาพละก็เป็นการออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงก็เอามาประกอบกันเล็กน้อยค่ะอาจารย์ค่ะคือเรียนได้ไม่ใช่เรียนไม่ได้หรอกแต่จะเรียนแบบสุดโต่งเรียนอย่างสุดโต่งคือต้องเรียนศาสนาด้วยนะครับโอเคค่ะนะกลอนก็ดีทะเลยังมีคลื่นชีวิตราบรื่นต้องมีอุปสรรคนี่มาข้ออาจารย์เรียนวรรณคดีมาไงคะครับอาจารย์ก็รอค่ะอาจารย์ครับขอขอบคุณมากนะครับไว้แค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ออลเพรซิสทูอัลลอฮ์ออลเพรซิสทูอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัม